ครับพวกเราแอดไลน์ครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการแอดไลน์แอดเฟย์ EP ที่3ซึ่งกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่าวาดรูปใบ้คำกับจิตรกรแอดไลน์ครับลองอธิบายกติกาหน่อยครับว่ายังไงเล่นเป็นทีมเดียวกัน7คนเราจะให้6คนนะครับเป็นคนวาดและ1คนเป็นคนถ่ายสมมติว่ามีอ้วนเปิดกิ้งก่าปุ๊บมีอ้วนต้องวิ่งไปหน้าตรงกระดานแล้วก็วาดรูปกิ้งก่าภายในเวลา10วินาทีสมมติวาดได้แค่แบบวาดแค่หัวป่ามาพี่นิภูมิเปิดนะปุ๊บกิ้งก่าวิ่งไปต่อเปิดแล้วปุ๊บเป็นหัวก็วาดต่อวาดตัววาดตัววาดอะไรก็ไปเรื่อยปุ๊บถึงคนสุดท้ายเออร์วินต้องเป็นคนถ่ายว่าจากรูปทุกคน6คนวาดมาเนี่ยเป็นรูปอะไรซึ่งเออร์วินเนี่ยจะไม่รู้ก่อนว่าคำใบ้คืออะไรไม่รู้แต่ว่ารู้หมวดหมวดหมู่อ่ะผมว่าหมวดศาสตร์หมวดสิ่งของอะไรก็ว่าไปซึ่งเราจะเล่นกันทั้งหมด7เกมด้วยกันเพื่อให้ทุกคนได้เล่นได้เป็นคนไทยได้เป็นคนไทยใช่แล้วถ้าเราชนะทั้งหมด4เกมก็ถือว่าชนะไปเรื่องวาดรูปก่อนดีกว่าวาดรูปเรื่องวาดรูปนี่ใครชอบวาดรูปบ้างในนี้จริงผมชอบนะมีอ้อนเหมือนจะชอบมีอ้อนเหมือนจะชอบตอนเด็กผมก็ชอบวาดรูปชอบปั้นดินมันซึ่งถ้าแพ้วันนี้เราจะมีบทลงโทษให้กับผู้ที่แพ้ก็คือทุกคนสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าแอดลานนี่คือที่สุดเรื่องความสามารถเขาบอกว่าคำว่าศิลปินเนี่ยมันเป็นได้หลายอาชีพใช่รวมถึงวาดรูปถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็ไปเล่นเกมกันเลยฮะเย้แอดลานแอดเทก็เข้ามาสู่เกมของเรากันแล้วว้าวแต่ก่อนหนึ่งต้องแบ่งก่อนว่าใครจะเล่นเป็นคนแรกซึ่งถ้าเราจะโอนออกอย่างธรรมดาเนี่ยธรรมดาไปแล้วธรรมดาไปใช่สลับแอร์ลาวต้องแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยคือเราจะให้คนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งลุกคนหนึ่งสองสามก็คือต้องนั่งหรือลุกเลยอย่างเดียวเลือกได้อย่างเดียวได้โอเคนะเร็วนะแบบเร็วนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคไปก็คือเจจะเป็นคนแรกที่ต้องทายใช่ที่ต้องทายเอาพี่เจพี่ต้องทายแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับผมคือเราจะได้รู้ว่าหมวดคือหมวดอะไรไปฮานายเปิดเลยแม่คนละเกมแม่คนละเกมอันนั้นจับอันนี้คือเปิดได้เลยเหรอครับหมวดอะไรอาหารเหลืออีกไหนเหลืออีกไม่มีความเป็นถ้วยมีความเป็นไม่ได้ต่อรุ่งวีเลยแอนเร็วเขาจับเวลาแล้วอ่านก็จับแล้วเอาดีนะเอาดีนะเราต้องชนะด้วยกันนะอะไรอ่ะเอาน่าเป็นเองเลยยากมากยาวมากผมว่าจะเกียร์ว่าคือเนี่ยจะเป็นฟิลแบบเส้นๆอ้าวคือว่าจะเป็นฟิลเส้นเฮ้ยมีว่านยังไงเฮ้ยจุ๊บเอาเฮ้ยหลังต้องเป็นอะไรที่แบบคนไทยต้องรวยนะต้องเป็นอะไรที่คนไทยต้องแบบหลังรายละเอียดเยอะกิมมิกเฮ้ยได้เหรอวะดูเร็วเอออะไรอ่ะได้ละถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีเหมือนกันที่เหมือนกันที่คิดเข้าให้เลยว่าสิ่งนี้คือมันต้องเป็นพวกฟิวก๋วยเตี๋ยวมีตอนแรกคิดว่าตะเกียบมวนมาเติมเป็นซ่อมหรือเปล่าหรือไม่ใช่เงี้ยเออรู้เงี้ยตะเกียบตะเกียบคีบเส้นขึ้นไปไม่ได้มีวงกลมแล้วจะเป็นลูกชิ้นเส้นอาจจะเป็นพวกเส้นใหญ่สี่เหลี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นพวกฟิลแบบต้มหู้กรอบอันนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนโฟมันคือเส้นใหญ่เย็นตาโฟครับทางคำตอบที่ถูกต้องคือเส้นเย็นตาโฟเส้นใหญ่เก่งมากจริงผมว่าองค์ประกอบทุกอย่างแหละมันช่วยให้เป็นแบบให้เป็นคำตอบนั้นเอาจริงใช่แล้วตอนนี้แอร์ลาสก็ได้เป็นหนึ่งคะแนนครับผมสามทีคือพลัง
ครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เกมที่2แล้วครับก็จะเป็นน้องมีออนเป็นคนทายเดี๋ยวผมจะเริ่มคนแรกเลยเราไปดูกันว่าจะเป็นคำว่าอะไรและแล้วหมวดแล้วหมวดแล้วเลขที่ออกหมวดหมู่ยานพาหนะครับอ๋อโอเควิฮายเคิลมีคู่มีคู่รู้แล้วรู้แล้วผมว่าใช่เด็ดครบแล้วแกแค่รู้ว่าครบแล้วเออเนี่ยมายครับเหรอยอดนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะทำแทนแทนแทนไปก็ได้ไม่อยู่แล้วแทนแทนโอ้โหแทนลงเลนเลยเราอ่ะอย่ามาดูเลยเยอะแล้วเดี๋ยวจะยิ่งนายอะไรก็ได้ให้น้องรู้แบบนี้อะไรก็ได้เอออะไรอย่างนั้นแหละเออถูกต้องก็จากที่ผมวิเคราะห์นะครับก็อันนี้คือน้ำอันนี้คือบกแต่ว่ารถอันนี้มันต้องเป็น convertible ที่สามารถลงน้ำแล้วขึ้นบกได้ถูกต้องไหมครับใช่ไหมนี่คือน้ำเนี่ยเป็นยึก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 นี่คือขึ้นน้ำและเนี่ยตรงคือบกแปลว่ามันสามารถอ๋อรู้แล้วนึกถึง MV โรเลใช่ไหมที่นี่คือทะเลอันนี้คือพระอาทิตย์แล้วมันร้อนนี่คือทะเลมันก็คือรถที่เราไปถ่ายโรเลด้วยกันและคำตอบก็คือ4ประตูอะไรนะไม่ใช่มันมี4ประตูด้วยมีคอไม่เจ็บคอไม่เจ็บใจหายจากความหดคำตอบผมก็คือรถโฟล์คที่อยู่ที่ทะเลครับเดี๋ยวผมเปิดตัน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 คือที่ไร้ทะเลคืออะไรก็จะได้จำได้ว่ามันจะได้รู้ว่ามันคือรถตู้ที่เราไปถ่ายไงดีนะมีคนไปตอบอ๋อได้แล้วครับคำตอบคือพระอาทิตย์ที่ว่าตอนนี้เราควรจะเพิ่มความท้าทายเข้าไปหน่อยทำไมคือเราจะให้แต่ละคนวาดได้แค่ยกปากกาได้แค่ครั้งเดียวฮะอ๋อเหมือนปากกาติดบอร์ดไหมใช่คอนโซลใช่ดูปุ๊บวาดปั๊บดูปุ๊บวาดปั๊บเลยครับเราก็ได้จบคนที่2ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาจับสำหรับคนที่3ซึ่งก็เป็นแพทที่จะเป็นคนท้ายครับจะเริ่มกันจับว่าข้อนี้ไม่น่าถูกเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าแดดถ่ายโอเคหมุนซุปเปอร์ฮีโร่โอ้ยโอเคหมุนซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่ผมว่าผมได้เพราะผมแบบดูนะภาพเดียวปากกานะครับภาพเดียวปากกาอะไรอ่ะเริ่มไม่ได้ละปากกาล้างแน่แน่คืออะไรคืออะไรปากกาล้างเป็นทุกคนจะเข้าใจโอ้โหเดี๋ยวนะอีซี่อันเดียวนะอันเดียวนะอันเดียวนะมันจะงงตรงนี้What? แทบคิดดีๆแทบคิดดีๆง่ายๆง่ายๆง่ายๆดังดังดังหลังสารต่อความสัมพันธ์พี่จบหน่อยสารสารสารความสัมพันธ์ให้พี่หน่อยเออโอ้ตาตาตาไม่คืออะไรอ่ะนี่ดูดูคือรู้ดีอันนี้ดูรู้ดีเออแพ้แพ้โอเคเหลืออีก2คนอ๋อเฮ้ยได้ไหมคือตอนแรกนะครับที่ผมเห็นไอ้เนี่ยผมนึกว่าเป็นไอ้ตัวในเบนเทนอะหัวไฟอะแต่ว่าพอดูไปเรื่อยมันเริ่มไม่ใช่แล้วอะมันเริ่มเหมือนเป็นปากการังก็ยังมองเป็นตัวเบนเทนอยู่ดีครับผมเดี๋ยวก่อนดูแต่ละอย่างเลยดูคอ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 ดูโอ้ยโอ้โอ้คำตอบแน็กก็คือกูดกูดกูด
ยืนยันเลยรู้นะครับยืนยันครับแทสเบอร์แล้วทำไมอยู่ดีผมก็เริ่มเห็นว่าอันนี้มันเป็นต้นไม้แล้วแล้วโมงมาเป็นตัวทีของพี่มาเลยรู้เลยI am Groot. ต่อไปเพิ่มความยากอีกนิดนึงดีกว่าก็คือว่าเราจะไม่อนุญาตให้วาดตัวอักษรแล้วก็จะได้แบบทดสอบสกิลเราขึ้นไปอีกตอนแรกมีใครทายนะพี่จูทายแล้วก็เออพี่เป็นคนเริ่มพอมั้ยครับพร้อมครับจัดไปกลับมาแล้วมวยหมู่เลยนะย่านทายนะจุดเริ่มสำคัญแล้วล่ะท่ายกรรมการบีโค้ดเย่บีโค้ดโอ้บนโลกนี้มียานอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรู้ว่าเพื่ออะไรม้วนปิดจอแบบเข้าใจง่ายโอเคน้าจิวคือว่างเปล่าคือตอนแรกเหมือนจะรู้แล้วแต่อันนี้คืออะไรใช่ดิมันมีความแบบมีความเป็นเหมือนอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นแบบพื้นดินพื้นทรายมีคนขับมีล้อใช่ปะมันเหมือนรถแบบรถตักรถตักดินอะต้องไล่ชีพไป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 รถแท็กเตอร์ครับตื่นตื่นก็ยังไม่รู้เลยรถแท็กเตอร์คืออะไรไม่เดี๋ยวก็แค่มันมีคำอีกหนึ่งของมันรถแท็กเตอร์มันไม่ได้มีที่ตักเพราะว่าถ้ามีที่ตักก็คือรถแบ็คโฮใครว่าที่ตักเออใครเนี่ยใครว่าที่ตักฮะเป็นรถเก๋งแหละวะตอนนี้แอลลาร์ได้ทั้งหมด3คะแนนแค่คะแนนเดียวก็ได้แล้วนะ3คะแนนจริงๆแบบว่าทีมงานมีอะไรให้ยากกว่านี้ไหมครับนี่แหละไปดูคนเลยครับว่าคนต่อไปผมเลือกคู่ดีกว่าเป็นคนทายงั้นแพ้แล้วเนี่ยยากระดับนี่เขาเปิดมั้งนี่อย่าเปิดอ่ะจิตกรมือหนึ่งพุ่งแง่มองพุ่งแง่มองพุ่งไม่ได้มองก็หน่อยหมดฮีโร่มาอีกแล้วเรียกได้ว่าง่ายไปหรือเปล่าเฮ้ยมั่นใจมั่นใจอยู่หรือเปล่ามีหลายคนลูกโป่งฮีโร่ตัวนี้เขาเป่าลูกโป่งเหรอน่ารู้เยอะมากลางเจ็ดผู้ขอร้องเลยเจ็ดผู้ขอร้องช่วยอะไรที่มันได้มากกว่านี้เจ็ดอะไรก็ได้ได้นารูโตะอะไรอ่ะเออไอติ้งไอโนอะไรอ่ะได้คือรู้แล้วว่าเป็นคนไม่ต้องว่าหน้าไม่ต้องว่าตาอะไรพวกเราทำว่าให้รู้ว่ามันอ๋อหรือเปล่าไม่ต้องเพื่อนได้บ้างจะไปมันมันขาดอยู่คนนึงขอร้องว่าเฮ้ยห้ามปล่อยประกันห้ามปล่อยประกันโอเคมันขาดอยู่คนนึงผมอ่ะโอเคป่ะเออทันจังเลยวะนี่ผมไม่ทันนะทำอะไรก็ได้สักอย่างทำอะไรโอ้ยมันช่วยนิดนึงมั้งถ้าว่าเดี๋ยววาดผมไม่อยากอย่างนี้โอ้ยรู้เลยพี่อันเนี้ยบอกเลยอันเนี้ยคุณรู้จักรู้จัก
ู้จักแน่นอนคุณวิเคราะห์ยากอ่ะอันนี้ยากจริงนะทุกคนนี่ไม่ได้แกล้งเล่นซูเปอร์ฮีโร่เหรอใช่ใช่หมดซูเปอร์ฮีโร่ครับมีคำใบ้อะไรไหมครับแบบลองมองแบบมองภาพกว้างกว่านี้เออมองภาพกว้างภาพกว้างเอางี้เดี๋ยวผมใบ้ให้ตอนเริ่มของหนังเรื่องนี้มันจะแบบมีคำพูดติดปากน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กมองกว้างมองกว้างภูมิมองกว้างผิดแน่เลยทุกคนมองกว้างภูมิกว้างต่อไปเลยทำไปเลยมันจะกว้างอะไรได้มากกว่านี้อีกเนี่ยไม่ได้มองกว้างตอบว่าอะไรคำตอบคือแฟนฮาร์ติโฟกโอ้โหพับเกิลศาสตราจารย์แล้วก็พับพับเกิลไงโอเคครับตอนนี้แอนลาสก็ได้ไปทั้งหมด3คะแนนแล้วนะครับผมแล้วก็เหลือคะแนนเดียวเหลือคะแนนเดียวแค่คะแนนเดียวเท่านั้นไปฮานุมิลและเริ่มเลยขอตอบครับยังเร็วไปอ๋อมวลหมู่การ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ครับโอ้ดีดีจังอันนี้รู้อันนี้ก็ชินจังใช่ไหมอันนี้รู้เลยคิดว่ารู้โอ้ขึ้นอยู่กับว่าไหนจะรู้หรือเปล่าตอนนี้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอาจริงป่ะผมว่านี้เฮ้ยผมไม่รู้จักทำไงอ่ะพี่ผมว่านี้ยากนายยามาเว้ยยามาจริง yes yes เฮ้ยใช่ที่พี่คิดป่ะใช่ๆๆๆอันนั้นแหละคือเห็นหัวรู้เลยใช่ you know this oneแต่ไม่รู้ว่านายจะรู้หรือเปล่าอ่ะว่านายไม่รู้นะท่านไม่รู้อ่ะสำหรับตอนนี้กำลังมีความสุขอยู่พี่รู้พี่บอกว่าพี่รู้เฮ้ยจะรู้จะรู้เอ้ยแพ้มันตอบมันช่วยผมว่าต่อแต่ย้ำไงย้ำรายละเอียดไม่รู้ชัวร์ผมว่าไม่รู้ผมว่ายากมากเลยนะเนี่ยยากที่สุดยากกว่าแบบพี่มีเพื่อนไม่รู้ด้วยป่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ยากอ่ะอันนี้ไม่รู้จักอ่ะผมว่าเป็นการ์ตูนเก่าถูกป่ะเป็นการ์ตูนเก่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นการ์ตูนใช่อ๋อรู้จักแล้วใช่ไหมไม่รู้เอออันนี้คือมือถือดาบหรือว่าแขนยกขึ้นอันนี้น่าจะแบบบินได้ใช่ไหมบินได้ด้วยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่อยู่มีความสุขอยู่ต่อเวลาแต่ผมไม่ถ้าผมรู้ว่าผมเนี้ยคือใครอ่ะรู้เลยผมว่านายเคยดูแต่นายจำชื่อไม่ได้ชัวร์ใช่คือมีภาพในหัวเพราะเราดูการ์ตูนถึงงานแต่ว่าลองคิดซูเปอร์แมนจูเนียร์ครับมันไม่มีซูเปอร์แมนจูเนียร์แอสโตรอยเจ้าหนูอะตอมที่มันแบบใส่มือปิงปุ้งปิงปุ้งพี่ผมไอคอนิกมากนี่ใช่ตัวนี้แล้วผมไอคอนิกมากใช่ๆผมนั้นผมเนี่ยไอมนวัดผมอ่ะรู้เลยว่าคือแอสโตรบอยเหมือนอยู่นะได้อยู่ก็ยิ้มจริงนะยิ้มจริงเขายิ้มตลอดเวลาคนเนี้ยก็คือคนสุดท้ายกับคะแนนสุดท้ายแล้วยังมีสิทธิ์แพ้จริงอันเนี้ยใช่แต่โชคดีที่เราคนสุดท้ายเราแบบเก่งไงใช่เก่งคือพี่ว่ายังไงก็ชนะอีกแล้วโอ้แล้วไปแพ้ใจผิดหวังหมวดหมู่อาหารครับผมอาหารอาหารอันนี้แม่ได้พี่ว่าได้เอาอีกแล้วถ้วยเปรี้ยวๆอีกแล้วอันนี้ก่อนโอ้ my god ยากอ่ะ oh my god เฮ้ยยากขึ้นบนเนี่ยโอ้อันนี้ยังไงดูครับ What อ๋อท่านนี่ผมรู้จักแสดงว่าไม่ใช่แหละ What มันเป็นไงนะมันเป็นไงนะเป็นไงนะขอเวลาอ่านภาษาไทยด้วยนะครับนี่มันบอกนะมันไม่ใช่อย่างกายเลยคุณว่าไงโอเคยากมากเลยอ่ะวันนี้รายละเอียดนั่นแหละ
มึงรู้จักเหรอ yes รู้จักมึงรู้จักแต่พี่ไม่รู้จักเหรอไม่พี่สามมันเดี๋ยวจะรู้ข้ามจะรู้ว่าทำไมมึงรู้จักแล้วกูไม่รู้จักตายไม่ถูกใช่ไหมได้ทำก็ได้ไหนทำได้ก็ได้ตรงกันเนี่ยเฮ้ยที่ไหนอะไรอ่ะเขาหมักเขาพี่ชูบอกว่าถ้าไม่รู้ไปการทิ้งไปเลยเดี๋ยวบ้าใช่ไหมเริ่มใหม่มันต้องการนิดนึงมันใช่เหรอโอ้ยนิดนึงผมรู้ละมันใช่เหรอจริงจูจูป้ายเป็นชื่อก็ได้นะหมายถึงว่าแบบเป็นอย่างอื่นที่แบบพอได้อ่ะเอออันนี้ช่วยอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยดูทุกคนว่าเรานึกแบบเป็นของหวานอะไม่ได้นึกถึงอาหารครับยังไงต่อยังไงต่อตอนแรกเห็นเป็นถ้วยก็คัพเค้กหรือเปล่ามีวันชอบกินสี่พยางค์สี่พยางค์สี่พยางค์หวานปนขมหวานปนขมหวานปนขมเค้กมะระเค้กมะระสามพยางค์พูดคำเดียวได้ปะไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหวานปนขมอันเนี้ยพูดพูดพูดแล้วตอบเลยนะเฟรนช์ฮะเรนพอแล้วพอเรนตอบเลยครับเค้กครับเค้กขนมที่ไหนมันปนขมวะพี่เฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละเดียวเลยทั้งหมดเนี่ยอันเดียวFrench, you know? Baguette, you know? Baguette. ไม่ชอบกินไม่รู้แล้วก็เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมทีรามิสุยังไงเป็นชั้นไงทีรามิสุมันเป็นชั้นแล้วข้างบนมันจะมีฟรอสติ้งโอเคครับตอนนี้เกมของเราก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แอนลาสเนี่ยกับภารกิจครั้งนี้มันแพ้ไปนะครับถ้าเราไม่แพ้คนดูก็จะไม่เห็นบทลงโทษไงเราอยากให้สนุกอยากให้ขำกำลังคิดกับเออร์วินว่าเรากลับไปร้องเพลงเต้นกันไหมกลับไปเต้นกันไปร้องเพลงดีกว่าวาดรูปไม่ใช่ทางพวกเราเท่าไหร่คำว่าศิลปินอ่ะมันเป็นได้หลายอาชีพใช่รวมถึงวาดรูปรวมถึงวาดรูปมาถึงบทลงโทษดีกว่าและบทลงโทษก็คือมันจะดึง2สีนะคะมีร่มเหมือนแบบร่มท้องถิ่นมาเดี๋ยวได้มีเฟอร์นะคะป้อนกันแดดแล้วก็มีหมวกยางที่สวยแล้วก็มีนวลครับจบได้จบเพลงเลยเหรอได้สิก็ครับเลือกหุ่นยางให้ภูมินะครับผมแล้วก็นี่เลยของแดดน้องหมีขอบคุณพี่นะครับผมใส่ตรงไหนถือถ้าใส่อยู่ด้วยปะนี่ก่อนได้แล้วก็นี้ด้วยครับผมเอาเลือกไม้แบต2อันครับครับผมตอนนี้เราก็เลือกอุปกรณ์การพร้อมครบทุกคนแล้วนะครับผมเราเดี๋ยวไปเต้นกันครับ5 4 3เดี๋ยวจะใส่อย่างนี้จริงเหรอหวยเข้ามาWhat?
เขาว่ะGirls, yeah, you the only one. I got checks and Rolex, baby, let's have some fun. You want Chanel? A bit idiot. Genie got three wishes, I give you more like that. Got a Benz, but I need a female. Cash in my wallet, hate to be more love. Lose it low late, like a Kona. Okay, baby, you make me crazy. Oh, God, Santo, a fiesta.EP ที่3นะผมถูกต้องแล้ว EP ที่4จะเป็นไงก็ไปติดตามชมกันได้นะซึ่งวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากเลยได้แบบได้ช็อตคนเยอะเพิ่งได้ครับผมจริงๆถ้าแต่ถ่านมาสนุกกว่านี้นะหวังว่าทุกคนจะชอบใน EP นี้กันนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงโรเลไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรอยากให้เราทำอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะฮะเราจะเอาไปใช้ในชาเลนจ์ต่อไปของเราใช่อย่าลืมนะครับฝากแอดร้านแอดเพจด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปครับบ๊ายบาย